ดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพิมพ์ชาทีวีเย้วันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมารีวิวนะสมุดวาดศิลปะเย้สมุดวาดรูปศิลปะนะคะเดี๋ยวเนี่ยเราไปดูกันละกันเนาะเล่มแรกนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เล่มแรกมาแล้วนะคะนี่แหละนะคะคือเริ่มแรกนี่นะคะก็คือเล่มแรกของเรานะเดี๋ยวมึกไปมึกไปก่อนนี่นะคะก็คือเล่มแรกของเรานะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะต่อไปนะคะข้างในนี่เป็นการไล่น้ำหนักสีนะคะนี่การไล่น้ำหนักสีก็จะมีอันที่1อันที่2อันที่3อันที่4อันที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปแทนทาดาแดมแทนอันนี้จะเป็นอะไรนี่นะคะก็คือท้องฟ้ากับภูเขามีนกด้วยเย่อันนี้นะคะก็ใช้เวลาวาดวันที่3สิงหาคมนะวันต่อไปนะจ๊ะนี่เป็นองุ่นน่าอะไรนิดเดียวเองอะไรนิดเดียวเองอันต่อไปกันเป็นมือซ้ายมือขวานะทุกคนนี่สวยมากเราบอกเลยนะแล้วก็อ้าวหมดเลยหมดเลยเรามาดูข้างหลังเรามาดูข้างหลังกันนะคะนี่เลยข้างหลังนะคะเย้ข้างหลังก็จะเขียนพิมพ์พิชาเมืองมืดป.4/1เลขที่31เวรวันพระฤหัสบดีนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูเล่มที่2ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เล่มที่2มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่เลยเป็นรูปนี่นะคะก็จะเป็นรูปแบบพระอาทิตย์แล้วก็มีแบบท้องฟ้ามีภูมีแบบตึกรามบ้านช่องมีทะเลอะไรอย่างนี้นะคะเรามาดูหน้าที่2ค่ะนี่เลยนี่นะคะคืออันที่2ของเราหน้าที่2ก็จะเป็นหน้านี้สวยไหมทุกคนคือสวยนะส่วนตัวสวยต่อไปนะคะอ้าวหมดทำไมหมดเร็วจังทุกคนอันนี้เราเขียนว่าอะไรอะตอมเอ้ยอะไรเอ้ยขอยืมสีหน่อยโอเคได้ต่อไปนะคะเรามาดูเล่มสุดท้ายของวันนี้แล้วนี่เป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคือตอนนี้ลายมือสวยขึ้นมาแล้วไง นี่นะคะก็จะแบบสวยขึ้นมามากอ๋อลืมค่ะว่าเพิ่งวาดเนาะเพิ่งวาดเดี๋ยวถ้ามันจบแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวอีกนะคะถ้าเคยชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย